ก็คงมีหลายจังหวัดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับแต่ว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเรามองว่าเป็นรูปธรรมที่สุดที่มันมีเขตเลือกตั้งเดิมเคยใช้มาแล้วไม่ได้มีปัญหาขัดกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายใครดูแผนที่ก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับแบ่งจากเหนือมาทางใต้เนี่ยแต่ว่ามีข่าวคราวมาตลอดว่ามีคนพยายามที่จะเปลี่ยนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ตอนที่กกต.จังหวัดนำเสนออะไรมาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่หลังจากที่มีคำสั่งคสช.ออกมาแล้วก็แบ่งเขตออกมาล่าสุดเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เขามีการพูดกันมาในวงในมาโดยตลอดแล้วใครดูแผนที่แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่จะแบ่งเขตเลือกตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวที่บั่นทอนปัญหาความน่าเชื่อถือเนี่ยครับจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ว่าความพยายามที่จะแทรกแซงเอารัดเอาเปรียบในทางการเมืองเนี่ยมันก็มีอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่าอดีตส.ส.ทางของประชาธิปัตย์เองทั้งที่สุโขทัยหรือว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาก็พร้อมสู้นะครับประชาธิปัตย์เสียเปรียบมาหลายครั้งในการเลือกตั้งแต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือว่าอันนี้เป็นการตอกย้ำว่าเราไม่พยายามพัฒนาการเมืองเราไม่พยายามยกระดับการเมืองเรายังอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆที่อาศัยอำนาจมาใช้ความได้เปรียบแล้วก็ขาดธรรมาภิบาลอย่างรุนแรงอันนี้กระทบกับความน่าเชื่อถือของคสช.หรือกกต.หรือไงก็ทั้งกระบวนการนะครับแล้วมันก็เลยทำให้ยิ่งเกิดข้อสงสัยว่าการเลือกตั้งซึ่งจะต้องทำให้มันสุจริตเที่ยงธรรมโดยอาศัยความเป็นกลางและความเป็นอิสระของกกต.จะทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วไปเจอที่จะหวังได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอะไรนะครับอะไรถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะในส่วนของพรรคจะคาดหวังความเที่ยงธรรมได้มากน้อยแค่ไหนคงต้องให้สังคมได้รับรู้รับทราบพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลองทบทวนท่าทีของตัวเองว่ายังจะยังทำแบบนี้ต่อไปหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าประชาชนจะเห็นนะครับเพราะว่าผมว่าประชาชนคนไทยก็คงรังเกียจคนที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบการเปรียบเทียบการใช้อำนาจรัฐในปัจจุบันกับตอนช่วงปี48ก็ตอนนี้ก็ในฐานะที่อยู่มาทั้ง2ยุคก็ต้องบอกไม่ก็เห็นความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วนะครับควรจะมีบทเรียนให้กกต.ยังไงบ้างที่จะกลับไปเรียนรู้กกต.ในอดีตที่เคยถูกศาลพิพากษาจำคุกใครที่ไม่ทำตามหน้าที่ก็ในที่สุดก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่ายุคนี้มีมาตรา44คุ้มครองอยู่ก็เลยอาจจะทำให้มีความคิดว่าไม่เป็นไรก็ได้ไม่ทราบคิดว่าเพราะอย่างนี้มันจะทำให้กกต.เนี่ยอาจจะเบี่ยงเบนไปทำในสิ่งที่ก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอยากจะเรียกร้องกกต.ว่าต้องเป็นหลักครับไม่งั้นแล้วเนี่ยการเมืองไทยก็จะวนกลับเข้าไปสู่ภาวะวิกฤตอีกท่านจะทำอะไรนอกจากรับสภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อะค่ะก็พอมีมาตรา44คุ้มครองอยู่ก็ดำเนินการอะไรยากนะครับยกเว้นผมเห็นท่านรองนายกวิษณุมาบอกให้ไปศาลปกครองช่วยถามท่านหน่อยท่านจะไปเป็นพยานให้ไหมถ้าท่านไปเป็นพยานให้ท่านจะแล้วศาลบอกว่าไม่รับเพราะว่าติดมาตรา44ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วตอนนี้คือเราก็ยอมรับสภาพนะคะการหมายถึงว่าเราพรรคการเมืองจะไม่ทำอะไรก็ที่เราดูเนี่ยเหมือนกับช่องทางที่จะไปมันไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ารองวิษณุยืนยันก็ช่วยถามให้ท่านหน่อยท่านให้หน่อยว่าท่านจะมาเป็นพยานให้ไหมแล้วถ้ามาเป็นพยานให้แล้วก็ศาลบอกว่าไม่รับเนี่ยเพราะคำสั่งคสช.ซึ่งรองวิษณุมีส่วนเขียนมาด้วยเนี่ยท่านจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านทำและพูดอย่างไรท่านครับอย่างการแบ่งเขตนะฮะอย่างยกตัวอย่างกาญจนบุรีที่ว่า 50,000 คนเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญชัดเจนตรงนี้มันจะยืดสารรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าคือที่เราเคยตั้งข้อสังเกตตอนคสช.ออกคำสั่งมาว่าให้ถือว่าการดำเนินการของกกต.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดท่านรองวิษณุจะยืนยันก็ผมก็ต้องถามไปอีกครั้งนะครับท่านจะมาเป็นพยานให้ไหมและจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าศาลเห็นว่าฟ้องไม่ได้ครับวันที่7แล้วในแง่การยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ลองดูว่า
ก็ฝ่ายกฎหมายคงดูอยู่อีกทีหนึ่งว่าจะมีช่องทางอะไรหรือไม่นะครับแต่เห็นแต่รองวิษณุมาบอกให้ไปฟ้องศาลปกครองครับเราจะมีการไปฟ้องไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีความชัดเจนนะคือเรามองว่าถ้าไม่มีคำสั่งมาตรา44เนี่ยการแบ่งเขตอย่างนี้น่าจะขัดกับกฎหมายกับรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งก็คงดำเนินการแต่พอมีเรื่องของมาตรา44ออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูช่องทางมันแต่ในมาตรา44ก็กำหนดหลักการไว้ว่าต้องแบ่งเขตด้วยชอบทำแต่บอกว่าให้ถือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยชอบด้วยกฎหมายตรงๆแล้วหลักการเนี่ยก็นั่นแหละครับเราก็บอกไปว่าเป็นปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยตั้งแต่แรกครับว่านี่คือเหตุผลที่ออกมาตรา44เรื่องนี้มาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถแบ่งเขตได้อยู่แล้วแต่พอมันมีข้อข้อหาลักษณะนี้เนี่ยกกต.จะทำงานยากขึ้นไหมคะว่าความเชื่อถือมันก็อาจจะลดลงไปก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแล้วก็อยากให้กกต.ออกมาชี้แจงครับว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่ามีข้อเรียกร้องว่าควรจะชี้แจงว่าคำร้องใหม่ที่เข้าไปมีอะไรมาจากไหนอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรคือถ้ากกต.ไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันก็จะกระทบกับความน่าเชื่อถือนะครับก็อยากให้ท่านเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยมาอธิบายว่าหลักเกณฑ์มันคืออะไรแล้ววันที่7นี้จะไปคุยไหมคะที่นั่นจะไปนำเสนอไปที่ให้เขาเห็นยังผมยังรออยู่เนี่ยว่าเขาเชิญไปเรื่องอะไรยังไงครับมันย้อนกลับมาปัญหาเบสิกนะว่าสุดท้ายแล้วคำสั่งตามมาตรา44กับการที่ว่าไปแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญอันไหนมันใหญ่คือเราก็เคยมียื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนที่ผ่านมาประเด็นที่มีการร้องไปลักษณะนี้ก็จะบอกว่าคำสั่งของคสช.ก็ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวและมารับรองต่อโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับคือเราจริงๆพูดจริงๆนะครับเราก็ไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้แล้วเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนมาให้ความสนใจกับทิศทางในการเดินหน้าของประเทศมากกว่าเพียงแต่ว่าที่ผมพูดเรื่องนี้ย้ำอีกครั้งนึงเนี่ยก็เพราะว่าไม่ใช่กระทบกับพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าจังหวัดอื่นไปกระทบกับพรรคอื่นใดนะครับแต่ถ้าเรายังทำการเมืองกันแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้เดินหน้านะครับและใครที่ทำเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องธรรมาภิบาลไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับนั่นว่าจะไปยื่นหนังสือทักท้วงเองก็จะถูกมองว่าทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปหรือเปล่าก็คงไม่มีความประสงค์จะเลื่อนการเลือกตั้งหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่ากกต.ก็ควรชี้แจงและรองวิษณุก็ควรพูดได้ชัดเจนครับว่าทำไมถึงไปฟ้องศาลปกครองได้ถ้าท่านชี้แจงว่าท่านเป็นคนเขียนคำสั่งคสช.เองและคำสั่งนั้นไม่ได้หมายความว่าศาลปกครองจะปฏิเสธนะครับอย่างนี้เราก็อาจจะพิจารณาได้ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยครับก็นั่นเนี่ยยังไม่เห็นหนังสือเลยครับแต่ถ้าเชิญมาเราจะไปพูดคุยก็ต้องดูหนังสือก่อนครับจากนี้ไปเนี่ยมองว่าการขับเคลื่อนของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าก็เป็นธรรมดานะครับเมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งมากขึ้นพรรคการเมืองก็คงต้องเคลื่อนไหวกันมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องเร่งทำเรื่องของสมาชิกตัวแทนจังหวัดสาขาพรรคเพื่อนำไปสู่การสรรหาตามกฎหมายกันอยู่แล้วผมเข้าใจว่าเขาคงตั้งเป้าเรื่องกฎหมายบังคับใช้มั้งครับก็ฟังเสียงซุ้มเสียงดูเหมือนพูดทำนองว่ากลางธันวาใช่ไหมครับก็คงไปโยงกับเรื่องของกฎหมายบังคับใช้หรือพระราชกฤษฎีกาการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมแล้วที่จะลงบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองคิดว่าจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่น่ากลัวสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมว่าก็เป็นที่คาดหมายกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับและที่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ประชาชนนะครับประชาชนจะเลือกไม่เลือกเราพร้อมที่จะแข่งขันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสีรัฐมนตรีลาออกต้องถามท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยหรือเปล่าครับท่านครับคนที่26พฤศจิกายนแล้วฮะยังมีกระแสการดูอดีตส.ส.หรือบุคลากรของท่านเบาลงแต่ยังไม่หมดคือตัวท่านนายกอาจจะอ้างนะครับว่าสีรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นผู้บริหารแต่ตัวนายกไม่เป็นแม้กระทั่งสมาชิกพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจะอ้างอย่างนั้นได้หรือเปล่าประเด็นอยู่ที่ว่ามีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งหรือไม่มีการใช้อำนาจรัฐที่ตอนนี้มันใช้ได้อย่างเต็มที่ในขณะแล้วก็เพิ่งใช้ไปเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยนะครับก็คงต้องมีคำถามเหมือนกันว่าถ้าท่านคิดจะมีส่วนได้เสียในทางการเมืองเนี่ย
ท่านจะมีวิธีการใดที่จะให้ประชาชนมองเห็นว่าไม่มีการใช้อำนาจในการที่จะมาเอารัดเอาเปรียบคิดว่าควรจะประกาศทุกชั้นไม่ใช่ว่าหยุดใช้มาตรา44แล้วให้เป็นรัฐบาลก็ต้องอย่างที่ผมบอกครับไปถามท่านดีกว่าไปถามท่านดีกว่าว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยท่านคิดว่าจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีการใช้อำนาจในลักษณะที่จะเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางการเมืองเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างธรรมาภิบาลถ้าเราต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยการเลือกตั้งก็ต้องสุจริตเที่ยงธรรมถ้าประชาธิปัตย์จะไปถามท่านนายกวันที่7เลยนะครับไม่ทราบก็จะให้คุยเรื่องอะไรบ้างขอบคุณครับได้